สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่ Family ครับผมฝนเพิ่งหยุดตกไปครับผมฝนมาเมื่อกี้ครับนี่ครับน้องใหม่ครับฝนเพิ่งหยุดก็เลยขึ้นมาเอาหญ้าให้น้องใหม่ครับนี่เป็นหญ้าที่ไปตัดตามภูเขานะครับตามคลองน้ำเมื่อเช้าไปตัดไว้ครับตอนฝนยังไม่ตกพอดีพอถ่ายคลิปเสร็จก็ฝนตั้งเขามาครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เละเท่าไหร่นะครับก็ตอนเช้าก็จ้องมาทำความสะอาดนิดนึงแล้วก็ดีกว่าตรงข้างในข้างล่างนู้นครับก็ไม่ค่อยเละเท่าไหร่ก็เป็นดินที่แบบแข็งแล้วคือตรงนี้ก็จะเป็นบนเขานะน้ำก็จะไหลลงไปหมดครับก็เลยไม่ค่อยแฉะเท่าไหร่ส่วนพลายน้อยโอ้ยซีดอน้อยก็อยู่ฝั่งนู้นครับเล่นตมเหมือนช้างเผือกเลยครับตอนนี้ฝนก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าเห็นตั้งเขาสีดำใหม่แล้วน่าจะตกหนักรอบสองครับก็น้องใหม่ก็ฝนมาก็จะเป็นสภาพนี้แหละครับเล่นแต่ดีตรงที่เขาไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับผมคือตรงนี้ก็เป็นป่าเขาธรรมชาตินะครับคือแต่ว่าเรามาอยู่รวมกันกับเขากับเจ้าของป่านะครับทีนี้มันก็จะลำบากใจนิดนึงนะครับถ้าจะกลับบ้านก็กลับได้ครับแต่ว่าผมก็คิดว่าอาหารการกินของน้องใหม่ก็มันอาจจะหายากเพราะว่าช้างไปอยู่บ้านเยอะแล้วเราก็การหาอาหารมันก็อาจจะยากนิดนึงครับพอแต่ถ้าเราอยู่แถวพัทยาเราก็ยังมีเราก็รู้จักพื้นที่ที่เราไปหาหญ้าหาอะไรได้นะครับก็ยังพอที่จะมีอาหารให้กินถ้าไปอยู่บ้านช่วงนี้ก็ช้างก็เยอะเป็นร้อยเชือกแล้วครับที่ตกงานแล้วก็ไปอยู่บ้านไปจากพัทยาแล้วก็ค่าขนส่งก็ช่วงนี้ก็แพงด้วยครับแล้วก็เงินทองก็ยากด้วยก็เลยแบบคงต้องหาที่สักที่หนึ่งนะครับที่แบบเป็นปางช้างที่แบบเขายังต้องไปขอเขาว่าขอเอาช้างไปคลอดลูกคลอดอะไรแบบนี้ครับเดินมาเฮ้ยฮันแล้วจะดึงหญ้าไปให้เปียกทำไมอ่ะเออน้องใหม่เนาะใหม่ตรงข้างหลังก็แฉะแล้วจะดึงไปทำไมล่ะลูกเมื่อวานผมก็ไปคุยกับคนรู้จักนะครับก็รอฟังข่าวดีช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าพอดีผมก็อยู่พัทยาก็นานนะครับก็รู้จักคนเยอะพอใช้ได้ครับก็เลยไปคุยกันเมื่อวานก็ 70-80% ครับที่จะได้ไปอยู่ที่คลอดลูกดีๆนะครับก็รอฟังข่าวดีสิ้นเดือนครับก็ถ้ามีข่าวดียังไงก็จะแจ้งให้ทราบครับคือถามว่าอยู่ตับธรรมชาติอยากอยู่ไหมก็โอเคครับก็ผมก็ชอบธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าช้างน้องใหม่เนาะครับเขาก็อยากให้เขาอยู่ที่แบบสบายหน่อยไม่ต้องลื่นอะไรเงี้ยไม่ต้องเฉยแฉะเพราะว่าน้องใหม่เขานอนเร็วนะครับประมาณ2 ทุ่มเขาก็นอนแล้วแต่ที่นี่
ถ้าฝนตกมานี่มันแฉะไงครับเขาก็นอนไม่ค่อยได้ก็ประมาณ2ทุ่มเนี่ย2ทุ่ม3ทุ่มเขาก็นอนแล้วครับแล้วบนเขาก็พวกลิ้นเยอะครับพวกลิ้นตัวเล็กๆกัดนี่ผมมาถ่าย YouTube นี่ก็กัดเต็มหูครับลิ้นเยอะมากก็ให้กินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับให้กินพอดีครับตอนเย็นก็จะมีหญ้าอีกนิดนึงให้กินครับเนี่ยครับหญ้าที่ไปตัดมาเอาไว้ให้กินตอนเย็นครับผมน้องใหม่ก็ผมว่าโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าตอนท้องได้ปีหนึ่งก็ไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครับตอนนี้อ้วนมากจนข้างหลังนะหายหมดแล้วแต่ก็พอตอนเช้าๆผมก็จะพยายามพาเขาเดินตามป่าเดินออกกำลังกายครับพอตอนเย็นๆก็จะไม่ใส่สองขานะครับเพราะว่าตอนอันนี้ที่ใส่สองขาเพราะว่าเขาอยู่บนเขานะครับผมก็ป้องกันถ้าแบบฝนตกฝนอะไรมาอย่างเงี้ยกลัวเขาเล่นแรงผมก็เลยใส่สองขาไว้เพื่อไม่ให้เขาแบบเล่นแรงนะครับเพราะว่าเขามีน้องก็เซฟไว้ด้วยว่าคือแบบใส่ไว้ก่อนพอช่วงเย็นพอไปบ้านก็จะถอดออกให้เขาแล้วก็ให้เขาแบบเดินสะดวกสบายปกติครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในป่าเพราะน้องใหม่เขาไม่ชอบป่านะครับเขากลัวเขาเป็นช้างที่ขี้กลัวครับผมตกใจง่ายตอนผมซื้อมาใหม่ๆนี่พอที่เขาขายก็เพราะว่าเขาขี้ตกใจครับเจ้าของเก่าเขาก็เลยเอาไม่อยู่เวลาออกไปโชว์หรือว่าเมื่อก่อนเขาเป็นช้างชัยภูมินะครับก็ไปโชว์ล้อมผ้าโชว์อะไรแบบนี้ครับพอจะโชว์ยังไม่ได้ยกล้อได้สองท่าเลยครับวิ่งออกมาจากที่โชว์แล้วควานก็วิ่งตามผ้าลงผ้าล้อมก็พังหมดเขาก็เลยอยากขายผมซื้อมาใหม่ๆก็พาผมวิ่งเข้าป่าทุกวันนะครับขนาดไก่ร้องยังวิ่งเลยครับแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันผมก็พยายามที่จะดูแลพยายามที่จะฝึกไม่ให้กลัวก็อาจจะเป็นเพราะแบบบุญภาวาสนาเป็นคู่กันครับเป็นของเราแล้วก็พอมาอยู่กับผมก็ฝึกได้ผมก็ฝึกแล้วก็ดูแลเขาจากที่เคยวิ่งเคยตื่นเคยกลัวก็รู้จากนิสัยเขาก็เราก็พยายามปรับให้เข้ากันก็ทุกวันนี้ก็นิสัยที่เคยตื่นเคยกลัวอะไรก็อาจจะมีบ้างครับแต่ไม่เยอะนิสัยเคยวิ่งก็ไม่กล้าวิ่งครับเพราะว่าเรารู้นิสัยเขาแล้วพอเขาจะทำอะไรเราก็บอกเขาเลยว่าเหมือนกับเรารู้ทันเขาก็ไม่กล้านะครับเขาก็รักเราด้วยเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันทุกวันนี้ก็นิสัยดีมากครับก็ดีขึ้นเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ครับจะไปอย่างเดียวครับแต่ทุกวันนี้เขาก็โอเคครับผ่านคือผมเลี้ยงมาแต่เล็กๆครับผมก็ฝึกแล้วก็ดูแลฝึกสอนเขาทุกอย่างให้เขาคุ้นเคยคือมันเป็นความผูกพันนะครับบางทีเราเห็นเขาแบบอยู่ในที่เฉยๆลื่นๆเราก็มันสงสารเขานะครับเรารักเขามากนะครับบางทีเราอยู่ด้วยกันมานานเป็นเหมือนลูกสาวคนนึงแล้วครับตอนนี้ไปไหนก็ไปด้วยกันคือน้องใหม่เขากินบางทีกินตอนซื้อมาใหม่เขาชอบกินพวกเป๊ปซี่พวกโค้กครับก็เวลาผมซื้อมาก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งครับซื้อมาขวดนึงขวดเล็กเนี่ยก็ผมกินครึ่งนึงแล้วก็เขากินครึ่งนึงคือเขาจะชอบกินพวกขนมพวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้แบ่งกันกินทุกวันนี้ก็กินนะครับพวกโค้กพวกเป๊ปซี่แต่ผมก็อาจจะให้เขากินนิดเดียวถ้าซื้อมาขวดละ15บาทนี้ก็ให้เขากินแค่นิดนึงเขาชอบครับกินพวกน้ำส้มพวกน้ำส้มแบบไอพวกดีโดพวกอะไรเงี้ยเขาชอบกินครับยิ่งไอต
อนเล็กๆอ่ะสมัยซื้อมาใหม่ก็ชอบกินเหล้าขาวเวลาเขาแบบท้องเสียท้องอะไรเนี่ยก็จะให้เขากินพวกเหล้าขาวเขาจะได้หายเร็วๆครับน้องใหม่ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยกลัวอะไรนะครับก็ยังกลัวป่านิดนึงตื่นที่ตื่นทางแต่เขาก็ยังพูดฟังอยู่ครับเวลาเราบอกเราอะไรเขาก็ฟังเราอยู่ก็ธรรมดาครับช้างวัยรุ่นก็จะให้เหมือนช้างมีอายุก็ไม่ได้ครับช้างอายุน้อยก็ยังวัยรุ่นอยู่17ปีมันก็มีวิ่งมีตื่นมีอะไรเป็นเรื่องปกติของเขาครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่เอ็นดูครับขอบคุณที่สงสารช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีครับ